อันนี้ผู้ชาย 2PM อันนี้กระเทย 2PM หรือกระเทยบ่าย2บ่าย2มองตรงดูกระเทยปลงสังขารในเถิดเที่ยวไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่ในบรรยากาศรถตู้อันขนอุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปใช้ผ้าห่มแบบสุขภาพดีแล้วพบว่าไม่ค่อยสวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องยอมที่จะเจ็บป่วยเพื่อแลกกับความสวยงามเที่ยวไปก็ไม่ต่างกับการไปทำศัลยกรรมที่กวางโจวนะคะไม่ได้ให้เขาไปทำศัลยกรรมที่กวางโจวทำไมเขาไปที่ไหนอ่ะเขาไปทำที่เกาหลีกันสิไม่ใช่ก็เกาหลีมันคือดีไงเธอเนี่ยเอาว่าเมืองจีนทำของปลอมได้เหมือนแล้วเขาจะไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีกันนะแล้วเขาจะทำหน้าปลอมนมปลอมได้ดีนะมันไม่ใช่หรือเปล่าเขาไปทำศัลยกรรมที่กวางโจวแกแล้วเป็นไงซิลิโคนจีนแดงอ่ะยังไงล่ะหลายคนสงสัยนะว่าพวกเราเนี่ยอารมณ์เสียหงุดหงิดอารมณ์บูดหรือว่านึกมุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกเนี่ยกันบ้างหรือเปล่าขอบอกว่าเป็นบ่อยมากใช่ไหมเธอใช่แต่เราจะมีวิธีนะคะในการทำให้เรารู้สึกสดชื่น fresh พร้อมที่จะเล่นมุกกันต่อไปวิธีการก็คือต้อมไอ้ปามไอ้เตี้ยท่านพุงหรือมึงไปขโมยแตงโมจากวิลล่ามาฮะทุเรศทุลังกาอุบาทผมนี่มาหัวร้านเองหรือว่ามีคนมาโกนออกฮะทำไมมันเหลือน้อยหล่อมแหลมขนาดนั้นเหมือนกับลูกแพ้เพิ่งคลอดออกมาเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้นะฮะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วฟันมันนั่นฟันหรือเล็บหมานะฮะทำไมฟันไม่งอกมาจากเหงือกมันงอกมาจากลิ้นฝีปากมันมาก่ายเกยถามหน่อยเวลาไปโรงพยาบาลอะวัดความสูงแกเขาใช้เครื่องวัดหรือว่าเขาใช้ไม้โปรเทคเตอร์วัดนะโอ๊ยตายแล้วสั้นจนไม่รู้จะสั้นยังไงขนาดนี้มีแค่12นิ้วยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่านี่แล้วเวลาไปถ่ายงานนะทุเรศกล้องเนี่ยมันจับที่ฉันไม่ใช่ไปจับที่ผู้หญิงสวยๆแกอย่าเข้าใจผิดนะเวลาผู้หญิงสวยๆเขาไม่เล่นกับแกเขาไม่ได้จะเอาแกเป็นผัวหรอกผู้หญิงเขาก็ชอบเล่นกับเด็กทั้งนั้นแหละโอ้สบายใจละเอาล่ะเริ่มเฟรชขึ้นมาแล้วนะคะใช่ค่ะเราก็พร้อมจะไปสนุกกันที่สยามพาร์คซิตี้กันแล้วที่ที่เขาบอกว่ามีเครื่องเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยล่ะค่ะจะถึงแล้วใช่ไหมแกเพิ่งออกจากตึกสยามพาร์คซิตี้หรือสวนสยามเป็นสวนสนุกและสวนน้ำตั้งอยู่บนเนื้อที่300ไร่ในเขตคันนายาวโดยสามารถเดินทางมาได้2เส้นทางคือถนนเสรีไทย75และถนนรามอินทราเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสยามพาร์คซิตี้ใช่ปะก็ต้องวิ่งเส้นรามอินทราใช่ปะจะเป็นบัสชุดเอแวะหาแม่แบบแวะไปหาแม่พี่ก๊อฟด้วยก็ได้ที่ไหนเหรอเมืองการ ใช่รอบที่แล้วเกมไม่ได้แวะหาแม่ฉันเลยนะเอาหรอฉันขอโทษจริงๆหรือยังไงฉันรอบหน้าพาแม่มาเที่ยวกันดีกว่า ดีป่ะเธอใจร้ายแม่นางอุตส่าห์ตีฟาร่าแล้วนอนคว่ำหน้านอน รออยู่แต่ถ้าพาแม่ฉันมาด้วยฉันต้องแต่งบอยนะทำไมอ่ะแม่ไม่รู้ว่าเป็นตุ๊ดอ้าวตายแล้วหล่อนเขามาให้หล่อนเข้าบ้านหรือเปล่าแม่ไปหวีผมอยู่แน่เลยอ่ะคุณเจ้อะไรนะทำไมเธอใจร้ายอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมเธอให้แม่เธอซักเสื้อในให้ล่ะมาตากไว้ไปหมดเลยอ่ะถุงเท้าเนี่ยแม่อยู่ไหนอ่ะไม่งั้นเราจะปีดแล้วนะด้วยหล่อนบ้านเขาเราจะไปกินอุ้ยเธอไปเปลี่ยนชุดจริงเธอไปเปลี่ยนชุดจริงที่บอกจริงๆด้วยดูสิไม่มีอะไรหรอกแวะมาหวัดดีเธอชวนแม่ฉันคุยเยอะเดี๋ยวแม่ฉันจะทำกับข้าวเลี้ยงก็จะเสียเวลากันไปหมดเธอเป็นลูกสาวที่ใจแตกทำไมอ่ะพาผู้ชายเข้าบ้านใช่ไม่คิดหรอว่าแม่เธอจะคิดยังไงจริงอันนี้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวไปถ่ายแม่เขากอดทีสองคนนี้กอดเดี๋ยวแม่ฉันมีนมข้างเดียวดีดีจังเลยอ่ะแม่กอดลูกฉันสองคนแต่ไม่กอดลูกตัวเองอยากจะไล่ออกจากบ้านไม่มีอะไรแล้วมาทักแม่ไปสยามพาร์คซิตี้ด้วยกันไหมคะหูแม่น้ำในหูแม่ไม่ดีแต่แม่ไปเล่นสไลเดอร์เพราะว่าเอายังเอาออกไม่หมดจะดำน้ำที่มาดีฟ้าไม่เท่ากันใช่ไหมเดี๋ยวหนูเติมให้อีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณเธอเที่ยวไทยนะคะที่ทำให้ผมแปมได้เจอกับแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเธอไม่เคยได้เจอแม่เลยหลังจากที่แม่ของเธอเอาเธอไปทิ้งไว้ที่ถังขยะตรงรังมดแดงผมกับแม่ได้เจอกันแล้วค่ะชาย2คนถีบเรือเป็ดด้วยกันเธอว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ในระยะที่เขาโตขึ้นอย่างไรในระยะพิวบิกเรามาคิดกันดีกว่าว่าตอนนี้บทสนทนาในเรือเป็ดคืออะไรได้ค่ะนั่นไม่ใช่คันเร่งอันของเราอยู่ที่สยามพาร์คซิตี้เรียบร้อยแล้วที่สยามพาร์คซิตี้นะคะเขาบอกว่ามีเครื่องเล่นชั้นนำมากมายเลยที่สำคัญนะมีทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องและที่สำคัญม้าที่นี่เชื่องมากไม่เหมือนม้าแกงส้มที่หัวหินของเรา ที่เพียงดีดตูดมันก็ออกตัวไปอย่างกระชากมากพี่เขาฝึกมาดีคนที่เปิดปิดเครื่องเล่นอันนี้ชื่อปูไข่สยามพาร์คซิตี้จริงเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะเรารู้จักกันมาตั้งแต่เราแบบแบบบ่อหรือยังมาตรงเดียใกล้บ้านด้วยไงเมื่อก่อนฉันก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยแบบพบว่าผ่านไปไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีก็ยังมีความแบบมาถึงก็มาได้บรรยากาศดึงความเป็นเด็กของตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสมัยเด็กๆฉันก็มากับเพื่อนโรงเรียนใช่ไหมกันที่นี่นะก็มากันหลายคนอะไรเงี้ยมีเพื่อนสักคนหนึ่งชื่ออิ่มนะนางก็จะเคยมาถึงนางก็จะกี้เจ้าการเลยอ่ะแบบเดี๋ยวเล่นแบบล่องแก่งปัจจุบันเรียกว่าล็อกฟูมใช่ไหมเล่นล่องแก่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นสวิงดราก้อนซึ่งเหมือนแบบเวียงไวกิ้งเงี้ยใช่ป่ะทีนี้ก็แบบว่าจุนจ้านอ่ะจะต้องนั่งหน้าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ไปนั่งข้างหน้าแต่ฉันไม่ขึ้นฉันก็ลอยอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยพอมันเวียงก็ไปถึงจุดสูงสุดใช่ป่ะฉันก็เห็นอิ่มน่ะโบกอะไรก็ไม่รู้โบกลงมาขึ้นไปใหม่ที่ก็โบกใหม่สนุกเงี้ยหรอพอลงมาอิ่มอิ่มกิ้มโบกอะไรของวะอ๋อถุงเท้าเปียกมาจากล็อกฟูมไงก็ไม่บอกแกเดี๋ยวนะแล้วน้ำที่ออกจากถุงเท้าก็เข้าหน้าคนที่อยู่ทำไมเป็นคนอย่างนี้แต่เยอะมากดูดีๆน้ำที่ออกมาจะไม่ได้ออกมาจากถุงเท้านะเป็นปัสสาวะของเขาราดอยู่บนนั้นก็ได้นะกำลังกรีดอยู่ไปแล้วนะเจ้าแกฉันคือปิติฉันคือจันทรผู้ชมจำไว้นะผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กใช้บริการเครื่องเล่นตามลำพังถูกเพราะอีลำพังอ่ะอยู่ข้างบ้านใช่ไหมมันเป็นคนที่เสพไม่ดีแกมันชอบชวนเด็กโดดเรียนไปเสพยาอะไรอย่างเงี้ยลำพังมันไม่ดีอย่าไปเล่นตามลำพังใช่ถ้าจะตามให้ตามอัธยาศัย หรือละม่อมหรือที่เราเคยแนะนำไปตามจับเงี้ยหรอได้สาระที่สุดนี่ๆไปเข้านี่นี่ทำไมไปได้แล้วทางเข้าไอ้ทำไมทางเข้ามันทางเดียวกับทางออกล่ะทำไมที่นี่เขาทำอย่างนี้ล่ะแกไม่เอาฉันกลัวแล้วอะเฮ้ยเที่ยวไทย เฮ้ยเที่ยวไทยแปลชื่อเป็นภาษาไทยให้นะแกเช่นทวินดราก้อนเงี้ยเขาแปลว่าเรือมังกรสองหัวคือเรือมังกรที่ไม่รู้จักฝักใฝ่ใดเหมือนนกสองหัวเงี้ยหรอพบไม่ได้ใจแอนดรอปเนี่ยเขาก็เรียกกันป่ะยักษ์ตกตึกป่ะส่วนบูมแมรงเนี่ยเขาตั้งชื่อภาษาไทยว่าอะไรรู้ป่ะอะไรเพลงพี่เบิร์ดดีอ่ะหลายคนก็นึกว่าจะเป็นเพลงคู่กัดนี่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 อะไรอ่ะเหี่ยวเวหาฝรั่งมาฝรั่งบอกว่าอยากไปเล่นเยี่ยวเมหาคือขึ้นไปบนเมหาแล้วเยี่ยวลงมาด้วยน่ากลัวไม่ได้เขาห้ามล็อกฟลูมจ้ะนี่
เดี๋ยวมันจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วขึ้นไปมันจะขึ้นไปตรงนู้นก่อนเข้าไปที่ถ้ำเสือสิงโตแล้วมันถึงจะทิ้งตัวลงมาด้วยความสูง27เมตรนะจ๊ะไปเลยสิงบุรีสิงบุรีข้างหน้าข้างหน้าไปเลย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 ข้างหน้าไปเลยอีกแล้วเหรอเธอจับเธอจับไปข้างนึงสิอุ้ยตายละอุ้ยตายละมันไม่ค่อยสนุกแล้วนะอะไรอ่ะทำอะไรมันจะถอยหลังลงเหรอมันจะหมดจะมันจะหมดจะไม่เอาแล้วอ่ะพอได้ป่ะไม่เล่นแล้วอ่ะไปไหนอ่ะไม่เอาไม่เอาไปไหนไปไหนใกล้เคียงกันมีผัวอีกเหมือนกันนะเมื่อกี้ยังไงอะไรนะยังไงมันวูบอ่ะมันใกล้เคียงกันมีผัวเหรอดีจังที่ฉันได้มีโอกาสนั้นถ้าไม่เข้าถ้ำเสือจะได้รูปเสือได้ยังไงได้ถามฉันไหมว่าฉันอยากได้หรือเปล่าอุ้ยแกมันเยอะอ่ะโอ้ยโอ้ยมันมาอีกแล้วตอนมันลงมาเมื่อกี้คุณผู้ชมตอนมันลงมาเมื่อกี้มันเสียวมากเลยนะมาเล่นกันได้หรอกคืนนี้เหมาะสำหรับอากาศบ้านเราอากาศร้อนมาโดนสะเก็ดน้ำเย็นๆอะไรอย่างนี้นะใครอยากหนุกๆและคลายร้อนไปได้ในตัวก็มานะใช่อ่ะต่อนี่มันแค่เริ่มต้นนะจ๊ะรู้ไหมฮะนี่แค่เริ่มต้นฉันจะยืนเชียร์ว่าเธออยู่ข้างล่างจริงนี่น้ำข้างในนี้มันเหงื่อหรือว่ามันปัสสาวะปัสสาวะมันไหลย้อนนั่นแหละเป็นปัสสาวะของยายคนนี้ด้วยเพราะนั่งนั่งหน้าไงมันจะพุ่งมาผู้ชายไม่เล่นแล้วนะอ้าวต้องเล่นสิงั้นฉันก็ไม่มีเพื่อนเล่นสิถ้าแกไม่เล่นแล้วเวลาฉันเล่นใครจะเก็บอ้วกฉันล่ะฉันจะอ้าปากรออยู่ข้างล่างเรากันอ่ะก๊อฟฉันก็ไม่มีอะไรจะให้เธอนะเก็บลงมาให้กินด้วยไม่ต้องฉันปล่อยมาจากข้างบนฝรั่งคู่รักคู่นั้นเขาพูดกันไว้ไงรู้ไหมว่าที่รักทวินดราก้อนเสียวกว่าเธออีกคุณผู้ชมก็ให้มันรู้ไปว่ากระเทยตัวล่ำเนี่ยยืนดูอยู่ตรงโน้นไม่ขึ้นมาเล่นด้วยกันดูสิต้องให้กระเทยสาวหรือสองนางขึ้นมานั่งเล่นใช่เธอชอบของเธอแบบนี้นางไม่ขึ้นมาเล่นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรนางกลัวกรี๊ดจะเสาแตกแล้วคนจะรู้ว่านางเป็นโอ้ยจะต้องมากลัวอะไรกับปานนี้นางไม่ได้กลัวเสาแตกหรอกนางกลัวฉี่แตกฮัลโหลไม่เล่นจริงเหรอแกใครโทรมาเหรอไม่เล่นจริงเหรอแกทวินดราก้อนเชียวนะใช่มังกรสองหัวเลยนะครบไม่ได้เอาแล้วอ่ะโอเคพอเลิกหยุดเลยได้ปะสิพี่ยากันนี่คือเอาละ
หวไหมคะลูกไหวงั้นเดี๋ยวพี่ลงต่อนะหนูเล่นต่อเล่นต่อนะลูกอีกรอบนึงเหรอเฮ้ยดีสนุกดีพวกเราชอบเล่นทวินดราก้อนเพราะพวกเราคือทวินดราก้อนตายแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเยี่ยมมากพอแล้วพอแล้วทำไมล่ะคือกดไปถ่ายยังไงนะพอเหวี่ยงรอบที่3สิ่งที่ตากล้องพูดได้รู้มั้ยพอแล้วภาพก็ได้แล้วภาพได้แล้วพอแล้วรู้ได้ยังไงโคตรสนุกเลยเมื่อกี้โอ๊ยแต่เล่นหรอเล่นสิ่งสองเธอฉันจะบอกให้เต้นนรารักคู่ปรับตลอดกายของเธออ่ะใช่เขาเคยมาเล่นใจแอนดรอปนี้ในรายการแวร์ทูแล้วนะจ๊ะใช่เรื่องของเขาเพราะว่าเขาตื่นใจแอนแล้วถูกแล้วที่เขาเล่นใจแอนดรอปแล้วที่ใจแอนดรอปมันดรอปลงมาได้อ่ะก็เพราะเต้นนี่แหละใช่เขาไม่ได้กดอะไรเลยนะคือมันขึ้นไปจนมันสุดที่จะทานทนน้ำหนักแล้วอ่ะมันก็เลยหล่นลงมาจะว่าเหรอเครื่องเล่นเขาคุณภาพสูงระดับโลกอย่างน้ำหนักขึ้นมาสบายอันนี้มันถูกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะใช่แล้วพอขึ้นไปนะมันก็จะเห็นวิวกรุงเทพแบบกว้างมากเลยเธอใช่ถูกเรามาเจอกองประกวดของ Miss Indian Princess Season 3ค่ะเขามาเก็บตัวที่นี่แบบประกวดนางงามอ่ะ16คนนะมาเก็บที่นี่อีตากล้องไม่สนใจถ่ายฉันเลยนามาสเตชังกริกาเกียมาคเนสันซาราซาราซาราพูดว่าอะไรอ่ะร้องเพลงของมาดอนน่าชังกริกาเกียมาคเนสันซาราซาราซาราMิสมาลาตีสารีมิสเฮมามารินีมิสมัตตบะไส้ไก่นี่คือการเข้าใกล้การประกวดนางงามที่สุดในชีวิตของพวกเราแล้วไม่การประกวดจริงๆใช่ไม่ใช่การประกวดแบบกลับมารอแล้วเราจะเล่นกันเองอยู่ใช่นี่คือการคัดออกอีกหนึ่งอย่างของมิสIndian Princess Season 3เพราะว่าดูว่าใครที่เสียวแล้วยังสวยใครที่กรีดเสียวแล้วไม่สวยก็จะคัดออกมองเธออยู่นานโนตาหวานใจโลแลเธองามหนักหนาชื่อกุราฟ้าบันดาขอบคุณพระแม่คงคาเทพดลพาเราพบกัน Grand Canyon Express นะเธอมันจะเป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของที่สยามพาร์คซิตี้นี้เลยมันเหมือนจำลอง Grand Canyon ที่อเมริกามาไงเธอแล้วเนี่ยมันก็จะแบบลัดล้อไปตามภูเขาตามหน้าผาอะไรอย่างนี้ไงนะเออนี่น่าเล่นเนาะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลบรรยากาศดีใช่ไหมฉันบอกแล้วไปเล่นที่สวนสนุกโซนสวนสนุกมาเมื่อกี้แล้วนะจ๊ะเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวสนุกกรี๊ดกราดเหนื่อยร้อนแล้วก็ขอให้เดินเลยเข้ามาในโซนสวนน้ำตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะจ๊ะและที่สำคัญนะเขามีทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการบันทึกโดย Guinness World Record ด้วยนะจ๊ะอย่างนี้ Guinness World Record ก็น่าจะมาบันทึกพวกเราด้วยทำไมอ่ะว่าเป็นผู้หญิงเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชมตอนนี้นะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วได้งั้นฉันรออยู่ตรงนี้แหละถูกต้องตอนนี้บอกมาบอกก็จีไปก่อนไปล่าพ่อค้าก่อนในช่วงพ่อค้าแซ่บกลับมาอยู่ที่ที่เราคุ้นเคยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนั่นก็คือ World Tradeเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่นไอข้างบนด้วยถูกต้องบ้านก็เริ่มมีกันไปนานมากแล้วนะโคนเพจนี้โบราณมากเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเรื่องของเรื่องมีน้องๆแนะนำมาอีกแล้วนะคะจากทาง facebook.com/channeltv นะสายสืบกรีนเมมเบอร์ตามล่าพ่อค้าแซ่บของเรานะ
เลื้อยมาบอกเราว่าที่นี่มีพ่อค้าคนหนึ่งน่าสนใจมากถูกต้องซึ่งทุกครั้งนะที่พ่อค้าคนนี้ของเรานะคะทำงานอ่ะปฏิบัติงานนะคะก็จะมีคนนะคะมาห้อมล้อมแห่แหนดูกันนะคะวันนี้นะคะเรามาหาพ่อค้าขายขนมหวานพวกเราอ่อนหวานดังนั้นเราต้องมาหาชายมาเติมเต็มความหวานให้พวกเราใช่ใช่ใช่ซึ่งนี่นะมันดูดีมากนะใช่พ่อแม่เราน่าจะให้เราเลิกกินสังขยาฟักทองได้แล้วมันมีลักษณะเหมือนอุจจาระมีผู้คนอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอกวาดสายตาก่อนว่าคนไหนนัดน่าจะเป็นคนที่น้องๆเขาแนะนำมาเธอรอเดี๋ยวฉันแผ่นของก่อนจะได้ดูได้ถนัดเหมือนจะบ้าเหรอกำลังใส่ถุงมือเลยอ่ะเหมือนกำลังจะตรวจภายในบัวอย่างนี้ล้างมือก่อนคืออย่างนี้เขาไม่ได้สั่งหรอกแต่ว่าฉันมือสกปรกเองนี่เมื่อกี้เห็นครอบครัวทุกคนเป็นชายล้วนใครเอากระบอกน้ำนี่เมื่อกี้จะบ้าเหรอนี่มาอยู่กับพ่อค้าแซ่บของเราแล้วนะคะจากร้าน Made in Candy คุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจะคุยกันใช้ไมค์ก่อนแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อนะครับผมทำงานอยู่ที่ร้าน Made in Candy ครับคุณนะฮะครับแคนดี้ของที่ Made in Candy เนี่ยทำมือหมดเลยใช่ป่ะใช่ครับผมทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดครับหรอการปั้นขึ้นลายอะไรอย่างงี้ก็ครับแม้กระทั่งหม้อใบนี้ก็ทำด้วยมือเหรออ๋อไม่ใช่ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะมีน้ำตาลลงไปเราก็ใช้ด้วยมือเหมือนกันค่ะคือทุกอย่างพื้นฐานต้องมาจากตรงนี้ใช่ปะใช่ครับอันนี้เรียกว่าอะไรอะคะซองครับอะไรนะครับอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นแคนดี้เป็นเนื้อน้ำตาลครับผมที่เราต้มออกมาเนี่ยในส่วนผสมตรงนี้ก็จะมีฟูโคสนะครับผมกับน้ำตาลแล้วก็น้ำนะครับผมซึ่งอุณหภูมิตรงนี้เนี่ย160องศาครับไม่ค่อยร้อนเนาะ160องศาเนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิเป็นความเอียงความเอียงคือแล้วเราจะมาทำตรงนี้ต้องได้160องศาเกือบโอ้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติครับหรือที่เราเรียกว่าซีทริกแอซิดครับอะไรนะฮะเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาตินะครับเรียกว่าซีทริกแอซิดซีทริกแอซิดใช่ตายแล้วลูกนี้ฉันย้อนกลับไปเรียนเคมีอาจารย์อูให้เก่งดีกว่าจะได้มาเข้าใจที่คุณนาพูดนี่เขาก็ไปเรียนก่อนเขาก็ไปเรียนกับอาจารย์อูมานะอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาไปเรียนเคมีเรียนทำบุญคุณนับเป็นทำงานในตำแหน่งอะไรเป็นแคนดี้แมนครับผมเป็นอะไรนะฮะแคนดี้แมนครับแคนดี้แมนใช่ครับแคนดี้แมนนี่เขาทำหน้าที่อะไรบ้างอะคะก็อันดับแรกเลยก็คือจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะครับผมโดยการผ่านสื่อออกมาเนี่ยให้อยู่ในลูกอมหรือว่าแคนดี้ของเราอ๋อคล้ายๆกับเป็นครีเอทีฟทางด้านลูกอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องคิด Expert. คิดลายคิดรสชาติอะไรเองหรือเปล่าในเรื่องของรสชาติเนี่ยก็เราจะมีเป็นสแตนดาร์ดมาให้เราอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของดีไซน์บางดีไซน์อย่างเช่นลูกค้าเอามาให้เราอะไรเงี้ยครับก็จะต้องคิดเองในวิธีในการทำอ๋อถ้าลูกค้าเอามาให้ก็สามารถทำได้หรอได้ครับผมอย่างนี้ทำรูปมักกะลีผลจะทำได้ไหมอันนี้ต้องดูรูปก่อนนะเพราะว่ามักกะลีผลคืออะไรขนมแบบนี้มันไม่มีในประเทศเราอ่ะครับผมเขาให้คุณนับไปฝึกฝนจากไหนอะคะก็คือเราฝึกอาชีพกทมอย่างนี้ไม่ครับผมก็คืออันดับแรกเนี่ยก็เราจะมีเป็นแคนดี้เชฟนะครับผมจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นทำตำแหน่งแคนดี้แมนเหมือนกันแต่ความสามารถของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับผมก็เขาจะมาสอนเราที่นี่รู้ไหมอีกเหตุผลนึงทำไมเขาต้องใส่ถุงมือทำไมคะเพราะว่าเวลาเราขโมยแคนดี้เหล่านี้กลับบ้านจะได้ไม่มีรอยนิ้วมือติดอยู่บนวันนี้นะคะจะทำเป็นรูปผีเสื้อราตรีของแคทเธอรีนอิงลิชไปกับแซนดี้ทำไมกระเทยพอไปเอาตะกอนแล้วแบบนี้ต้องเต้นพร้อมไม่เข้าใจแล้วพอเราเต้นไม่ได้ปุ๊บนะเธอพวกนี้ก็จะหันมามองแล้วก็แบบจะมาทำปากสระอีใครที่ไม่รู้ทำว่าทำปากสระอีแต่ในคือทำให้มุมปากมันตกมาทั้งสองข้างพร้อมกันเหมือนสระอีไปกับแสงสีกับปีกที่สวยในมือที่เสื้อรา
ลูกค้าที่เข้ามาซื้อขนมในแมทมาซื้อแคนดี้ในแมทอินแคนดี้เนี่ยมักจะเป็นใครอ่ะก็มีหลากหลายกลุ่มครับผมแต่ว่าที่เจอบ่อยก็จะเป็นผู้หญิงเป็นน้องๆเรียนแล้วมีคนที่มาเป็นประจำไหมแบบว่ามาดูทุกวันเลยอ่ะก็มีนะครับมีอยู่ช่วงนึงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มาทุกวันแต่แบบอาจจะมาเห็นบ่อยแคนดี้แมนเนี่ยเราแบบที่เมืองนอกเมืองนานี่เขาจัดว่าเป็นอาชีพได้ใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เขาแบบสนใจอะไรเงี้ยมีความอยากจะมาประกอบอาชีพแคนดี้แมนในอนาคตนี่เขาควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างอ่ะคุณนะคะคุณสมบัติเหรอครับผมก็ความมั่นใจครับผมเดินเข้ามาด้วยความมั่นใจก่อนเลยนะครับก็คือเวลาเราอยากที่บอกครับว่าเวลาเรามาทำตรงนี้เนี่ยเราต้องทำต่อหน้าลูกค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามอายแล้วก็กีดกันไม่ได้อย่างนี้เนาะใช่ครับผมก็คือถึงเวลาลุยก็คือต้องลุยสิ่งที่เรียนรู้ได้นะคือลูกอมมันเม็ดเล็กๆแค่นี้แต่มันมีขั้นตอนกับวิธีการทำรวมไปถึงเรื่องราวเบื้องหลังแล้วก็การทุ่มเทให้กับมันเนี่ยเรียกว่าไม่เล็กเท่ากับไซส์ของมันเลยอ่ะนะดังนั้นเหมือนเราจะทำอาชีพอะไรนะคะเราควรจะรักและภูมิใจในอาชีพเราไม่ว่ามันจะเป็นอาชีพที่เล็กหรือจะเป็นอาชีพที่ใหญ่ถ้าเรามีใจทำเรามีใจให้กับมันรับรองผลที่ออกมาดีแน่นอนสำเร็จแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้พ่อค้าของเราไม่ได้ว่าหน้าตาแซ่บอย่างเดียวนะแต่ว่าเขาต้องมีแนวคิดในเรื่องของการทำงานที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเซอร์เจอร์ไทยนะครับมอบประกาศนียบัตรพ่อค้าแซ่บนะแล้วกับคุณน้าจาก Made in Candy ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเผยเที่ยวไทย เผยเที่ยวไทย อันนี้นะคะ เป็นอนุสาวรีย์กระเทยที่ตายในหน้าที่เพราะไปแอลผู้ชายแล้วโดนเตะตายนะคะเดี๋ยวฉันต้องอุ้มลูกปืนใหญ่ก่อนใช่เรามาเล่นเกมกันดีกว่าบ้าเหรอฉันอยู่เฝ้าเจ้านาย20ปียังไม่มาเลย ฉันน่ะเป็นสัตว์ที่จงรักภักดีนะจะบอกให้ใครให้ข้าวให้น้ำนะฉันก็ซื่อสัตย์ต่อเขามานี่เล่นเกมกันปะเอาสิเกมเจโลเพื่อความแข็งแรงของก้นด้วยกันจำมาจากในแบงค์สเตอร์ก็อย่ามาจับสิจำมาจากในแบงค์อีกเล่นหดมันฮาเนี่ยนี่จริงๆในสยามพาร์คซิตี้เขามีเครื่องเล่นสนุกๆตั้งเยอะหลังจากมาเล่นอะไรกันอยู่ตรงนี้มาสยามพาร์คซิตี้มันเป็นเรื่องความสนุกสนานสีสันสดใสอะไรเดี๋ยวทำไมวันนี้มีไมค์บูมด้วยเอาไมค์บูมมาเหรอใช่ที่ไหนเล่าเอาเหรออู้หู้ล้าสยามพาร์คซิตี้มันเป็นเรื่องของสีสันค่ะใช่มั้ยฮะความสนุกสนานอะไรอย่างงี้วันนี้เนี่ยวันนี้บีออนท็อปของเรานะเราจะถ่ายภาพในแบบคอนเซ็ปต์สีสันพวยพุ่งโดยใช้ฟีเจอร์เด็ดๆนะของ Canon PIXMA Inkjet Printer กันนะคะก็จะเลิศมากอ่ะถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวเราจะมาอัดมันเป็นภาพนิ่งนะฟังดูแบบงงนะแต่เดี๋ยวออกมาสวยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นไปติดตามกันในช่วงนี้เลยดีกว่า Wanna be on bottom ครับก็ฉันเป็นรับอ่ะ easy อะไรแต่บางวันฉันก็เห็นเธอลุกไม่มีแต่ทำไมฉันเห็นเธอใน www.sawsiap.com ล่ะไม่เคยมีสนับสนุนโดย Canon PIXMA Inkjet Printer ปริ้นเทรนด์ใหม่เพื่อไลฟ์สไตล์อิสระกระเทยคะเดี๋ยวนะคนตีพึ่งทำไมมาอยู่ในสวนที่นี่ได้ยังไม่ได้ในสวนหรอการแต่งกายแบบนี้หล่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์แฟชั่นใครเลยนะแม่คุณใช่นี่อะไรเยนั้นบอกว่าคนตีพึ่งทำไมมาอยู่ตรงนี้ก็พึ่งอยู่ตรงนี้เห็นใส่ปีกหน่อยก็ไม่ดูฉันออกมาจากขบวนพาเหรดฉันต้องไปทำงานต่อตอนเย็นเชิญค่ะสาวได้ค่ะยังไงคะเทราเนื่องจากว่าครั้งก่อนๆกระเทยใช้รูปสิ้นเปลืองมากถ่ายกันเป็นพันกว่าจะได้รูปดีอย่างที่เห็น
แล้วธีมครั้งนี้นะคะภาพเราจะใช้ภาพพลิ้วไหวในการถ่ายภาพซึ่งจะต้องใช้ไฟล์วิดีโอและเอามาแคปเป็นภาพถ้ากระเทยใช้ช็อตเยอะมันจะหนักเมมของไนเจลดังนั้นขอกำหนดว่าลบไอ้คลิปโปเลสเบี้ยนก็ลบออกไปบ้างสิเก็บว่าเป็นร้อยๆเรื่องมันก็หนักสิหนังโปเลสเบี้ยนของเธอจริงฉันขอกำหนดว่าให้ทุกคนถ่ายได้แค่10วิต่อ1ช็อตและให้โอกาสแค่5ครั้งสรุปห้ามมาโทษดินฟ้าอากาศใดๆทั้งสิ้นให้แค่5ช็อตเหรอใช่โอ้ยฉันมาตั้งแต่ช็อตแรกแล้วอันนี้กินอะไรอ่ะอันนี้กินอะไรอ่ะมากระทืบลงอีกแล้วเหรอที่กินได้เยอะหน่อยก็จะเป็นโดดไม่รู้ล้มเยย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 ยโอ้คนนี้หล่อจริงนะยยยยกอร์เจสกอร์เจสสู้กับเขาหน่อยดีกว่ายยยยยยยมาพ่อหน้าพ่อตากันทักซี่ได้เวลาจีวันนี้แต่งตัวมาเหมือนสโมสรเพิ่งน้อยเลยถ้าใส่หมวกที่คลุมหน้าแล้วก็ไปเดินพาเรดในขบวนพาเรดได้ดังนั้นวันนี้จะถ่ายรูปในคอนเซปต์พาเรดค่ะพาเรดเหรอฉันว่าน่าจะเป็นเรด X ด้วยนะพาเรดพาเรดเปี้ยนกลับบ้านด้วยแป๊บนะเธอเป็นรูปหลังหนุมานก่อนอ้วกเป็นน้ำนั่นแหละผ้าของก๊อตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ผ้าสีน้ำเงินธรรมดานะคะค่ะแต่เป็นผ้าสีน้ำเงินบุญหนักด้วยนะคะครบ5ช็อตแล้วว้าวครบแล้วเหรออะไรวะจะดีหรือไม่ดีก็ถือว่าครบแล้วโหดมากไม่รู้ตัวเลยอ่ะด้วยความที่ถ่ายเพียงแค่5ช็อตนายเจลก็บอกว่าให้จัดท่าไปเรื่อยลองท่าไปเรื่อยพอลองจนครบหมดก็บอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูแล้วกันปกติฉันย่องถ่ายเยอะๆด้วยอ่ะก็เรานี้นะคะเหมือนแต่งกายมานะคะคล้ายกับโฆษณาเบเนตองแต่ไม่ใช่เบเนตองเบเนตเฉยๆเป็นคุณบุ๋มไหมทองเป็นคุณบุ๋มปนัญดาเบเนต C&E ฉันเข้าใจผิดคิดว่าตองเฉยๆไม่ใช่วันนี้นะเราแต่งกายแบบดู40นะวันนี้ภาพของแบบจะออกมาในรูปแบบอะโครแบทดูกายกรรมนิดนึงโอ้ยตายพร้อมอ่ะพร้อมเสียงดังทำไมเชิญเจลค่ะฮะเขาทำงานกันอยู่มาเข้าค่ายมันไม่อยู่ในระเบียบรักเด็กนะจริงๆแล้วนี่ตากล้องเขาให้มาถ่ายพวกฉันเราไปถ่ายทำไมข้างหลังแล้วมันมีอะไรน่าดูกับพวกฉันหรอฉันถามหน่อยเนี่ยอารมณ์เสียรอฉันไปทำก่อนดีกว่าของพวกนั้นตั้งเยอะนี่แน่พร้อมนะฮะดีทีดีอรุณีดีนะครับชนะหนึ่งเป็นท่าเศร้าหลินซ็อกเกอร์แม่ด้วยนะอย่าลืมแม่นะหนึ่งสองดีดีสีหน้าเธอดีมากอย่าจะทำทุกทุกพร้อมหล่อนพุ่งแหลนอยู่หรอสามค่ะคุณผู้ชมหน้าที่ได้ออกมาจะมีความตื่นตระหนกเล็กน้อยอู้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 นี่ไม่ใช่ประกอบรูปที่ดีสุดนะไม่ใช่รูปที่พอจ้ะแต่รูปที่อีกใช่ๆเทคนิคเทคนิคการถ่ายภาพแบบนี้ต้องใช้การทรงตัวเธอเข้าใจเยนางแบบที่เดินบนเวทีแล้วนางจะหกล้มบนส้นสูงหรือยังล่ะร้อนห่อหมกลูกหมกลูก
ื้อไปไหนฮะเขียวที่ฉันห่อเสร็จฉันนึ่งเลยนะการถ่ายแบบในวันนี้ทำให้เธอบาปไปอีก10ชาตินะทำไมคะทำไมอ่ะขโมยจีวรพระใหม่มาใช้ชาติหน้าเกิดพระเก่าแล้วจีวรพระใหม่มันจะแข็งอันนี้ซักหลายรอบแล้วทั้งนี้ตอนนี้นะคะเราแม่แมงทั้งนี้ก็เป็นว่านะคะในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย acting posture อย่างนี้นะคะหม่อมเชื่อว่าหม่อมทำได้ดีมาตลอดเพียงแต่คนดูเขารักดิฉันน้อยที่สุดนั่นเองที่เขาทำนายไม่จ้าเศร้ามากหรอกันนะเศร้ามากหรอกระโดดน้ำตายไปเลยสิสำหรับดิฉันนะคะก็วันนี้มาออกแนวแบบกรีกรายนิดนึงเป็นออกแนวแบบบัลเล่อะไรนิดนึงดีกว่านะโลกนี้นี่ดูยิ่งดูโยกโยนเปรียบเหมือนละครกอมจ้าคอนเซปต์เด็กต้องกลับมาอีกครั้งแล้วนะจ้ากอมเอาเป็นว่าดูดินางได้เปรียบตรงกระโปรงแล้วสวยที่สุดกอมคอสตูมกอมดีทุกอย่างเลยนะคะค่ะอย่างเดียวถุงเท้า3คู่50นะจะได้เห็นบ่อยมากเปล่าหน้าถุงเท้าที่สมัยก่อนนางใช้เล่นบอลอ่ะที่มันดึงขึ้นมาสูงๆอ่ะนางเอามาตัดเลยแค่ข้อเข่าแกฉันรู้ละภาพเนี้ยสิ่งที่เห็นการเคลื่อนไหวที่สุดคือตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนท้องแขนฉันเองแกว่งมากมันจะแกว่งเยอะนะเดี๋ยวท้องแขนหลอดมันจะฟาดกับคางแล้วจะตลบเอาได้ใส่2สีนี้ระวังนะคะเดี๋ยวจะมีอาการที่แบบว่าไม่ค่อยสบายทำไมคะฟ้าเหลืองเป็นอันที่โพสต์ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องรักษาการจัดระเบียบร่างกายอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญหน้าต้องฟิกรู้อย่างนี้ฉันไปเติมโบท็อกไว้ก่อนน่าจะรสมากอันนี้จะยากไปนิดนึงแต่โอเคค่ะฆ่าคนด้วยมือดีซาดาโกซาดาโกคนนี้สวยไหมจ๊ะไม่สวยเลยค่ะไม่สวยเลยไม่สวยซาดาโกซาดาโกเธอเห็นนายเจลไหมไม่เห็นหน้าอยู่ไหนหรออยู่ไหนบอกให้กล้องกล้องส่วนกล้องหันไปทางโน้นเธอแกนั่งกวักมือเหมือนฉันเลยอ่ะความเริงร่าของก๊อตจิในรูปนี้เนี่ยควรจะชื่อภาพว่าโลกของผึ้งเพราะว่าผึ้งเนี่ยดูร่าเริงมากซึ่งชอบได้ดูแบบรีแลกซ์อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นกายกรรมของป๋อมแปมนะคะรู้สึกว่าใช้ฟังก์ชันของ Canon Pixma Inkjet Printer ได้ดีมากเพราะว่ามันเห็นเป็นลายเลยชอบลักษณะที่ดูเหมือนการแผ่แม่เบี้ยเหมือนแสงระวีอัศวรักษ์ในเรื่องแม่เบี้ยถ้าดูหน้าใกล้ๆเนี่ยจะเหมือนกับงูที่ถูกรีดพิษแล้วเพราะดูเหนื่อยดูสายตาไม่โฟกัสไปนิดนึงอันนี้เป็นระบำบัลเล่ของคุณกอเฟิร์นการวาดผ้าของกอเฟิร์นเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกที่ดูรังสีที่โผล่ออกมาจากคนน่ะที่มันจะแบบเวลาหม่นหมองเป็นแสงสีนี้เวลาร่าเริงเป็นแสงสีเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้จะเหมือนเรามีตาเห็น
อารมณ์ของเธออยู่สวยเล่นกับการเมิร์ดเฟรมได้สวย เอาล่ะฉันว่าการถ่ายภาพครั้งนี้เราได้ผู้ชนะแล้วล่ะมีกระเทยประหลาด3คนอยู่ตรงหน้าฉันแต่ใครกันที่จะได้เป็นกระเทย of the week เราจะได้รู้กันณบัดนี้เป็นสมอยไปไหนอะแม่สมอยเอาเลยเลยและรูปที่ชนะคือโกเฟินแม่หญิงบัลเล่นางไปไหนแล้วอะสมอยไปไหนแล้วอะนางไปไหนแล้วอะไม่ได้มีความเสียใจหรือดีใจเลยฉันมีความตลกปะเดี๋ยวนะฉันก็ดีใจที่จะชนะนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีใจมากเท่าไหร่เพราะว่าจะไม่มีความน่าเชื่อถือในการตัดสินของเชสไตลิสต์คนนี้เลยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นการแพ้ที่ฉันรู้สึกแช่มชื่นมากที่สุดเลยอ่ะถูกสมอยตอนนี้รถม้าไปถึงลำปางแล้วอ่ะไปไหนเราก็ไม่รู้ทำไมสมอยทำไมตัวเล็กลงก็ดีแล้วมันจะได้มีหลักมีเกณฑ์อย่างนี้เธอเพราะว่าเวลาไปให้พ่อค้าแม่ค้าเขาเลือกอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์เราคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะได้ชัดเจนในเรื่องคอนเซ็ปต์แต่สมอยเนี่ยขายเสื้อผ้าอยู่หลังการพิธีนะเป็นแม่ค้าเหมือนกันนะดิฉันในฐานะนางงามคนเก่าขอมอบมงกุฎให้กับนางงามคนใหม่ค่ะถือว่าเป็นนะคะงามสวยที่สุดในโลกปรากฏมิสงามเหรอสำหรับเทปนี้นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันจะไม่ขอพูดขอบคุณอะไรดิฉันขอยกพื้นที่นี้ให้นางพูดขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าดิฉันขอยกพื้นที่นี้ให้นางเลยค่ะเชิญเลยค่ะการถ่ายภาพทุกครั้งนะคะที่ดิฉันพ่ายแพ้นะคะดิฉันเก็บเอามาเป็นบทเรียนเสมอแต่มันไม่ใช่บทเรียนว่าทำอย่างไรให้เก่งขึ้นมันคือบทเรียนที่บอกว่าเราจะอยู่กับความพ่ายแพ้ให้ชินชาได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะดิฉันฝากไว้ให้คิดค่ะเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายค่ะดิฉันขอฝากไว้ให้คิดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคมมากค่ะสนับสนุนโดย Canon PIXMA Inkjet Printer ปริ้นเทรนด์ใหม่เพื่อไลฟ์สไตล์อิสระเผยเที่ยวไทย เผยเที่ยวไทยสนุกสนานกันที่สยามพาร์คซิตี้กันไปแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยค่ะเพราะเป็นเวลาของการช้อปปิ้งนั่นเองใช่จะได้ใช้เงินใช้ทองสักทีใช่แต่พวกเรานะคะเธอจะมาช้อปปิ้งกันธรรมดาไม่ได้เพราะเราจะต้องมีการต่อปากต่อคำและต่อราคากับคนขายด้วยซึ่งตอนนี้เราย้ายตัวเองมาอยู่ที่ Terminal 21 at Asok ค่ะใช่วันนี้เราเดินตลาดติดแอร์กันดีกว่านะอ้าวเดี๋ยวนี่เธอแกฉันเนี่ยมันไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายที่ฉันจะใส่ได้เลยอ่ะแล้วนี่เอาอันนี้ไปลองทำไมอ่ะช่วยวิจารณ์หน่อยได้ไหมคะว่าอยู่บนคอนะแล้วเป็นยังไงบ้างก็สวยดีค่ะแต่ว่าเอาออกเถอะค่ะเห็นบุคคลลักษณะแบบเราใส่แต่งตัวแบบนี้เดินตามถนนอยากจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรไม่ปฏิบัติยังไงเลยค่ะเพราะหนูก็ใส่ค่ะไม่ใช่หมายความว่าถ้าเป็นผู้ชายแบบนี้ผมสั้นอย่างนี้อยากใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะเห็นไหมล่ะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวจะตายวันที่มีอยู่แล้วว้ายแรง
ถ่ายอะไรจ๊ะถ่ายชุดครับถ่ายชุดครับผมเป็นชุดทำเองด้วยแล้วก็นำเข้าด้วยฮะอันนี้เลยครับผมรองเท้าก็เลิศอ่ะเป็นบริงบริงวิงวิงทั้งนั้นเลยอ่ะเลิศมากค่ะตัดเองหรือเปล่าฮะรองเท้าจะเป็นนำเข้าเหมือนกันเปล่ามาถึงผมมาตัดเองมีซอยเองด้วยซอยเองด้วยแล้วก็โดนคนอื่นซอยด้วยโอ้เขาไม่มีตัวใหญ่ๆมันมีใหญ่41ฮะใช่แต่มันแล้วแต่ว่าหน้ากว้างหน้าแคบใช่หน้ากว้างนี่หมายถึงรองเท้าหรือว่ารองเท้าอันนี้กว้างไหมไม่กว้างไม่จริงอ่ะโกอย่างนี้เรียกว่าอะไรถ้าไม่กว้างเรียกว่าอะไรอันนี้มอเตอร์เวย์ป่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมอเตอร์เวย์อ่ะอุตราพิมุขทางยกระดับมัน8เลนไงแกมันจะไม่กว้างได้ยังไงล่ะถนนมัน8เลนมันจะไม่กว้างได้ยังไงชีมีหา2ดอกแล้วเว้ยน่ารักเนาะสวัสดีไข่อะไรคะร้านนี้เสื้อผ้าครับหรอออกแบบเองหรือเปล่าหรือไปรับมาจากไหนนำเข้าจากเกาหลีเราก็มีงานตัดเองครับอ๋อถ้าเดี๋ยวตัดเองเราเป็นชุดแล้วก็กระโปรงครับโอ้โหไหนดูซิชุดตัดเก่งชุดน่ารักมากเลยอ่ะตัดเก่งจังเลยสอนวิธีตัดใจหน่อยสิชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะชื่อกอนครับกอนเหรอเป็นเจ้าของร้านเหรอเออใช่ครับพูดภาษาไทยหรือเปล่ากับแฟนครับกับแฟนครับเออไปเถอะปะจบแฟนไม่มาถือว่าแฟนไม่มีบุญเออแฟนหล่อปะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหรออ๋อผ่านแล้วพอผ่านแล้วไม่ใช่อันนี้ผืนเท่าไหร่อ่ะ380ครับ120ได้ปะว้าวนี่สวยกว่าอีกเจ๋งมั้ยสวยครับเฮ้ยจริงใจเลยมาแต่นิดนึงผ้าผ้าสวยครับสวยครับพี่ก็สวยโกหกตายไปตกนรกนะพูดจริงครับไม่กลัวครับนะเดี๋ยวดูนะเปิดแว่นชอบเรานี่เขาเข้าใจจัดดิสเพลย์ชอบอ่ะชอบเก๋ดีทำเป็นผักบุ้งดิใช่แต่จะทำอะไรเนี่ยเล่นเกมจิ๊กซอว์หรอเออโธ่เฮ้ยเหมือนเธออยู่นะอะไรนะเหมือนอยู่นะตอบปากตอบคำตอบราคานะร้านรวมมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเดินได้แค่ชั้นเดียวอ่ะถูกก็พอแล้วจริงๆอ่ะสองฟลอร์เองเนาะแต่เดินอยู่สองฟลอร์ก็แบบยังไม่ทั่วเลยอ่ะถูกต้องตอบปากตอบคำกับพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านค่ะเดินไปเดินมาไปเจอพ่อค้ากั้งปูอยู่ร้านซึ่งไม่แน่ใจว่าพ่อค้าด้วยหรือเปล่าแม่ค้าร้านของเขาขายพวกเดรสสั้นแจ็คสั้นเอาไปออกงานราตรีได้สวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีขายรองเท้าที่เป็นพวกปักหมุดเอ่ยกากเพชรเอ่ยเป็นแบบแกลมๆหน่อยอยากได้ก็เลยไปถามว่าอันนี้มีไซส์ใหญ่ไหมคะว่านั่นน่ะใหญ่แล้วใหญ่นี่รองเท้าหรือว่าหน้าหนูนางบอกว่าหน้าไม่ใหญ่อ่ะแล้วเรียกว่าอะไรคะไม่ใหญ่มอเตอร์เวย์ฉันงงทำไมอ่ะอ๋อก็8เลนกันไม่ใหญ่ได้ไงฉันงงเลยตอนแรกมอเตอร์เวย์เลยใช่ตอนแรกอ๋อนี่มอเตอร์เวย์อะไรว่ามอเตอร์เวย์แต่คนแปลไม่ใช่เขาแปลนะฉันน่ะรู้ฉันน่ะรู้ของฉันเองแล้วว่ามอเตอร์เวย์มัน8เลนโดยทฤษฎีคือถ้าให้เขาแปลเดี๋ยวจะยิ่งเจ็บหนักใช่ฉันรีบกัดตัวเองเลยเพราะฉะนั้นคำคมกะละแมสัปดาห์นี้นะมอบให้คุณมาร์คนะคะด้วยคำคมที่ว่าหน้าไม่ใหญ่ค่ะแค่มอเตอร์เวย์
วันนี้ขอขอบคุณสยามพาร์คซิตี้สวนสยามนะคะโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมค่ะแล้วก็และขอบคุณที่นี่นะคะที่ให้เราได้เดินเที่ยวช้อปปิ้งนะคะ Terminal 21 at อโศกค่ะใช่แล้วรวมไปถึงนะคะผู้สนับสนุนรองใจดีของเราเข้ากี่ตัวสัปดาห์นี้ตัวเดียวขอขอบคุณด้วยนะคะผ้าอนามัยโซเฟียแบบกระชับหลับสนิทตลอดคืนเพราะง่วงมากทำไมสายนอนหลับล่ะสายนอนหลับฉีดเข้าเส้นเลยเหรอใส่ยานอนหลับไปที่ผ้าอนามัยอย่างเงี้ยเหรอแล้วใช้ยังไงรู้มะเขาใช้ว่าขนหนูกันเขาพอเอาหรอเอาหรอกลับบ้านก่อนนะเริ่มง่วงแล้วจะไปซื้อผ้าอนามัยมาบ๊ายบายค่ะติดตามพวกเราเที่ยวไทยพรุ่งนี้นะบ่ายสองโมงอาทิตย์เจอกันเหมือนเดิมนะไปแล้วสวัสดีค่ะอันนี้ให้ไปเลยเนาะเที่ยวไทย